ในภาวะวิกฤตนี่พูดกันได้นะครับว่าบ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤตระดับสูงของชาติครับของโลกแล้วตอนนี้เราอยากจะฟังไหมครับว่าผู้นำระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาออกมาพูดอะไรถามจริงๆประชาชนอยากฟังไหมตัวนายกเนี่ยอยากฟังสิเพราะว่าเขาคือคนกลุ่มนโยบายงบประมาณและการสั่งการเอางี้ผมถามอาจารย์ก็แล้วกันว่าเอาเป็นว่าเราทำเป็นว่าลุงตู่ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะอาจารย์คาดหวังว่าจะได้ยินอะไรจากผู้นำประเทศระดับนายกรัฐมนตรีบ้างผมคิดว่าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ดีครับเป็นโจทย์ที่กองงานหรือคนที่ทำงานกับนายกต้องตั้งคำถามว่าประชาชนเขาอยากฟังอะไรจากนายกรัฐมนตรีถามว่าเราจะให้นายกพูดอะไรก่อนไม่ได้เหรอไม่ได้เราอยากจะบอกอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะรู้นั่นคือสิ่งที่เรามีเราอยากจะบอกครับถ้าไม่งั้นก็เลยกลายไปมาถึง 3.4 3.5 แล้วอันดับที่4 4.1 ต้องกักกันตรงนี้ครับตกลงแล้วคนฟังเนี่ยมันอยากฟังไหมไอ้ตรงนั้นไอ้รายละเอียดอย่างนั้นน่ะมันมีหน้าที่ฟังก็ฟังสิอันนั้นแหละเขาเรียกว่ายัดเยียดแล้วก็ไม่มีใครได้ผลอะไรเลยครับเพราะฉะนั้นโจทย์ที่ดีก็คือว่าประชาชนเขาอยากรู้อะไรไหนคุณตั้งโจทย์ดีแล้วถามผมว่าผมอยากรู้อะไรผมก็จะลองค่อยๆ คิดดูนะครับว่าผมอยากรู้อะไรบ้างครับประการที่หนึ่งผมอยากจะฟังจากบุคคลนายกรัฐมนตรีคนอื่นพูดไม่ได้แต่อยากฟังนายกครับเพราะคนอื่นเนี่ยผมไม่เชื่ออือคือพระประมุขของประเทศมีพระพลานามัยเป็นอย่างไรรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ท่านมีความกังวลในพระทัยอย่างไรบ้างแค่ไหนครับผมเชื่อว่าผู้นำประเทศระดับนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลเหตุการณ์ครับผมอยากจะฟังอันนั้นเป็นประการแรกครับประการที่สองผมอยากจะรู้ว่าสถานการณ์ของไทยว่าขณะนี้มันมีความเลวร้ายแค่ไหนคำว่าเลวร้ายแค่ไหนเทียบอะไรครับอาจจะต้องเทียบกับจีนที่เกิดเบื้องต้นที่เราสนใจกันเป็นประเทศแรกเทียบกับเพื่อนบ้านครับเช่นสิงคโปร์มาเลเซียถูกต้องและที่สำคัญคือไต้หวันที่เคยติดเชื้อพอๆกับเราญี่ปุ่นด้วยเกาหลีใต้อย่างเงี้ยน่ะปัจจุบันนี้เขาดีขึ้นเร็วลงเทียบกับเราเป็นอย่างไรผมอยากจะดูผู้นำประเทศที่ต้องดูภาพรวมอย่างนี้และขณะเดียวกันบอกให้รู้ว่าประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นหรือเร็วลงอย่างไรผมว่าอันนั้นเป็นภาพรวมที่ผมอยากจะรู้จากระดับนายกรัฐมนตรีครับผมไม่อยากจะรู้รายละเอียดแล้วครับว่ามันตายกี่คนที่ไหนอย่างไรอันนั้นไม่ต้องมาพูดครับหรือเจ็บป่วยอย่างไรรายละเอียดคุณจะไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมไม่อยากฟังอันนั้นให้แพทย์เขาพูดประการที่สามผมอยากจะรู้ว่าโรคนี้เนี่ยเมื่อมันระบาดจากนอกประเทศมันเป็นสิ่งที่เข้ามาในประเทศโดยที่เราไม่ได้เชิญ มันเข้ามาผ่านสุวรรณภูมิผ่านดอนเมืองผ่านสนามบินภูเก็ตสนามบินเชียงใหม่แล้วมันเข้ามาสู่เมืองใหญ่แล้วจากเมืองใหญ่มันจะแพร่ต่อไปยังเมืองเล็กต่างจังหวัดหรือไม่อย่างไร อันนี้คนต่างจังหวัดเขาจะได้เตรียมตัวด้วยนะฮะอาจารย์ถูกต้องครับและขณะเดียวกันเราจะได้บอกว่าเราไม่ได้เชื้อเชิญนะมึงเสือกมาเองไอ้พวกนี้แต่มันเดินเองไม่ได้นะไวรัสมันต้องมีพาหะเออแต่เราไม่ได้เชื้อเชิญโรคเข้ามาเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราฉลาดพอที่จะบอกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดหรือไม่มีใครคาดคิดในโลกครับและบอกด้วยว่ามันมาทางไหนอย่างไรและมันกำลังจะแพร่ไปหาใครอย่างไรถ้าเราไม่สกัดจะทำให้คนต่างจังหวัดอย่างที่คุณพูดได้ลุกขึ้นมาว่าถ้าอย่างนี้
เราจะดูแลจังหวัดของเราอำเภอของเราชุมชนของเราอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับพอรู้ว่าข้าศึกมันวิ่งมาทางไหนคุณว่าอันนี้คนที่พูดดีที่สุดก็คือนายกใช่ไหมครับใช่ครับขณะเดียวกันนายกต้องบอกให้ชัดว่าสถิติมันออกมาแล้วว่าผู้เชี่ยวชาญชีวิตที่ดำรงชีวิตมา60ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนรัฐบาลมีความเป็นห่วงใยคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างและคิดจะทำอะไรกับคนกลุ่มนี้ไหมครับและหวังให้คนกลุ่มนี้ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อนทำอะไรบ้างต้องทำอะไรกับตัวเองครับทำอะไรกับญาติและบุคคลรอบข้างต้องคิดอะไรกับคนพวกนี้ครับเพราะเขาเสี่ยงกว่าเพื่อนใช่ครับใช่ไหมครับครับพอจัด priority ตรงนี้มันก็จะเป็นการบอกไกลๆว่าจะทำแบบอิตาลีหรือเปล่าว่าถึงเวลาที่ทรัพยากรมีจำกัดแต่ต้องเลือกเช่นใส่ท่อหายใจจะให้กับใครก่อนครับมันเป็นการไม่ต้องพูดแต่มันเป็นการบอกให้เห็นว่ารัฐบาลจัดลำดับความสำคัญอย่างไรและขณะเดียวกันบอกว่าให้ประชาชนหยุดหรือมีความสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงคำว่าน้อยลงเนี่ยมันแค่ไหนครับแล้วถ้ามีโซเชียลดิสแทนซ์หรือความสัมพันธ์ในสังคมจะทำได้อย่างไรอย่างที่เราเมื่อกี้เราผมเช็คแฮนด์กับคุณแล้วผมคุยกับคุณผมอยู่ที่บ้านครับแล้วมันจะดียังไงและขณะเดียวกันบอกพี่น้องประชาชนคนไทยว่าเราต้องทนอีกไม่นานแล้วครับเราจะต้องหลุดพ้นจากปัญหาตรงนี้เราจะต้องโอบกอดกันได้เราจะต้องสัมผัสมือกันได้เราจะต้องเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เอื้ออาทรต่อกันมากกว่านี้ได้ในยามนี้เพียงแค่ชั่วคราวแค่นั้นต้องทำอะไรบ้างอันนี้ถือเป็นหน้าที่พลเมืองในเวลานี้เลยครับและอยากฟังจากนายกใช่ไหมครับใช่ครับใครจะบอกเราได้ดีเท่าท่านประการถัดไปก็คือว่าผมอยากจะฟังว่ายุทธวิธีของไทยจะทำอย่างไรอันนี้ผมอยากฟังที่สุดเลยยุทธวิธีจะทำแบบอังกฤษหรือจะทำแบบอิตาลีหรือจะทำแบบจีนหรือจะทำแบบไต้หวันมันมีคนทำที่แตกต่างกันผมอยากรู้ว่าคนระดับผู้นำสูงสุดของประเทศจะต้องตัดสินใจถ้าแบบอังกฤษที่เคยดำริจะทำแล้วก็เคยประกาศออกมาแต่เดี๋ยวนี้ถอยไปแล้วคือเขาจะปล่อยให้ประชาชนติดโรคโควิดและอาจจะต้องเสียคนที่เรารักไปบ้างครับแต่แล้วคนประมาณ 60% ของประเทศจะติดและตอนนั้นมันจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเองครับเมื่อมันมีการติดในคนหมู่มากจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาและคนที่เหลือจะไม่ติดส่วนจะต้องมีคนเสียชีวิตไปบ้างเพราะติดแล้วไม่ใช่เสียชีวิตทุกคนครับจะเสียชีวิตไปก็อาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนผมอยากรู้จริงว่าผู้นำของเราคิดอะไรคิดอย่างนี้ไหมรอฟังและอยากได้ยินถ้าไม่คิดอย่างนี้ผู้นำของเราจะใช้วิธีปิดเมืองคุณเห็นไหมว่าผู้สื่อข่าวถามทันทีเลยว่าท่านนายกมีข่าวว่าจะปิดเมืองใช่ไหมผมกลับคิดว่าถ้าผมเป็นนายกผมจะดีใจที่ผู้สื่อข่าวเขาแทนถามแทนประชาชนที่เขาอยากจะรู้ครับผมไม่ปิดผมก็จะบอกว่าขณะนี้ไม่มีความคิดที่จะปิดเพราะยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นแนวทางหรือยุทธวิธียุทธศาสตร์ของไทยในเรื่องนี้จะทำอย่างไรขณะนี้พี่น้องประชาชนที่รักครับเรายังมีทรัพยากรเรามีบุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนทัพหน้าที่ออกต่อสู้กับอดีตราชศัตรูก็คือโควิดเรายังต้านได้อีกนานเท่าไหร่เพราะจำนวนมันจะเพิ่มเท่าไหร่และถึงจุดหนึ่ง
เราจะได้นำเอาผันแปรทรัพยากรอย่างอื่นคือกองทัพไทยที่มีทั้ง3เหล่าทัพมีทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศมีแพทย์ทหารด้วยมีแพทย์ทหารมีทั้งสถานที่ที่ดินมากมายมหาศาลมากกว่าหน่วยงานใดๆในประเทศไทยมีรถราที่จะลำเลียงได้ทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องบินถูกต้องมีบุคลากรที่มีวินัยสามารถที่จะเข้าดูแลสถานการณ์ช่วยเหลือพี่น้องได้และในขณะเดียวกันมีทั้งเฮลิคอปเตอร์มีทั้งรถพยาบาลมีทั้งเครื่องมือแพทย์และสามารถจะผันแปรทรัพยากรที่เคยตั้งไว้ว่าจะซื้อรถถังจะซื้อเครื่องบินหรือจะซื้อเรือดำน้ำเราจะเจรจากับต่างประเทศเพื่อชะลอไว้ก่อนเราจะต้องเอางบประมาณที่เราจะจ่ายเรือดำน้ำในงวดที่2เอามาดำเนินการให้กองทัพพร้อมที่จะเข้าช่วยประชาชนครับถ้าเกิดเหตุคุณอยากฟังนายกพูดอย่างนี้ไหมผมถามคุณตรงๆมันต้องควรพูดอย่างนี้แหละไม่ใช่มาบ่นอะไรเรื่องนามธรรมมาพูดถึงมาตรการในการคุ้มครองประชาชนและประเทศชาติจำแนกเป็นเรื่องๆไปเลยแต่ทั้งหมดล้วนเป็นมาตรการและขณะเดียวกันกองทัพมีสถานีวิทยุโทรทัศน์และสื่อมวลสื่อสา ารระบบการสื่อสารที่ดีที่สุดครับเราจะใช้อย่างไรพี่น้องไม่ต้องไปฟังตอนนี้โซเชียลมีเดียดูแล้วก็อย่าไปเชื่อแต่ฟังครับสื่อของรัฐสื่อของกองทัพผมว่าคนก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันมีสิ่งที่มาสัมพันธ์จับต้องได้เราจะความมั่นใจใช่เราจะยุติปฏิบัติการ IO เพื่อสร้างความแตกแยกแต่เราจะใช้เพื่อประโยชน์ในการสู้กับอลีล่าศัตรูเที่ยวนี้ก็คือโควิดที่มันมาจากต่างประเทศครับโอ้ผมว่าเราจะรู้สึกเขาเอาจริงใช่และประการถัดไปไม่ใช่รัฐบาลจะทำเท่านั้นแต่ถึงเวลาที่เราจะต้องไม่แยกสีไม่แยกความแตกต่างระหว่างฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลครับไม่แยกความแตกต่างระหว่างความคิดช่วงนี้เป็นช่วงต้องสมานฉันท์ปรองดองที่จะเอาชนะครับคุณจิตรกรครับคุณเสียดายไหมคุณรู้ไหมว่าประเทศเซาท์แอฟริกาที่เคยมีความแตกแยกเขาพยายามหาศัตรูร่วมของประเทศเพื่อที่จะให้คนทุกฝ่ายที่แตกแยกกันรวมกันเพื่อต่อสู้กับศัตรูครับเขาถึงกับมีการแข่งขันฟุตบอลให้รักบี้ที่อยู่ในอาเซาแอฟริกาเพื่อให้คนในแอฟริการวมตัวกันเพราะทางนั้นเนี่ยเขานิยมกีฬาประเภทนี้มากครับในหลักการทางทฤษฎีแล้วก็คือว่าเมื่อคนมีศัตรูร่วมเราก็จะลืมเราก็จะเลิกความบาดหมางความแตกแยกกันคุณคิดว่าโควิดนั่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีควรจะครับควรจะต้องใช้เลยนี่เป็นศัตรูที่ไม่ได้ยืนอยู่หน้าประตูนะครับมันเข้ามาในบ้านแล้วครับถัดไปผมอยากจะฟังนายกรัฐมนตรีพูดว่าขณะนี้ประเทศไทยมีภัยหลายอย่างที่พี่น้องต้องร่วมกัน มีไม่ใช่โควิด19อย่างเดียวเรายังมีความแห้งแล้งที่จะมาเยือนในอนาคตอันใกล้เราจะมีปัญหาเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังจะเดือดร้อนตกต่ำไปหมดเราจะต้องกัดฟันที่จะสู้กันในยามวิกฤตครับเรื่องฝุ่นละอองในพี่น้องภาคเหนือก็เจอปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐบาลในขณะนี้จะให้ลำดับความสำคัญกับโควิดเป็นอันดับแรกแต่เรื่องเศรษฐกิจที่จะเอาเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลจะหยุดยั้งแต่จะใช้เงินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและชีวิตเป็นอันดับแรกถ้ามันจะได้การใช้เงินดังกล่าวเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยรัฐบาลก็จะดีใจคุณจิตรกรครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับประเด็นนี้ผมว่า
น่าจะสำคัญถ้าผมไม่ได้ยินจากปากนายกรัฐมนตรีผมจะไม่เชื่อทำไมเราต้องไปสัมพันธ์คือผมอยากจะรู้ว่าก็ประเทศอื่นเขาเคยเกิดเหตุเช่นนี้มาก่อนเราครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นประเทศอื่นๆที่เขาเกาหลีใต้ระบาดหนักอิตาลีอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสเราอยากจะรู้ว่าเวลาเราเกิดแล้วเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากเขาเขาจะช่วยเหลืออะไรเราได้บ้างถ้าหากว่าเขาบรรลุผลเรียบร้อยแล้วครับคนไทยอย่าลืมนะครับเราก็จะอบอุ่นใจมากขึ้นเพราะเรามีเพื่อนบ้านเรามีเพื่อนชาวโลกที่มีเคยมีปัญหาเหมือนกับเราและคนที่จะสามารถพูดให้เราสบายใจได้ดีที่สุดก็คือนายกรัฐมนตรีใช่ครับใช่ไหมครับครับประเด็นสุดท้ายผมคิดว่านายกและผมอยากจะฟังนายกรัฐมนตรีว่าเราจะต้องลำบากกันอีกนานประมาณเท่าไหร่เราอาจจะลำบากมากขึ้นกว่านี้อีกบ้างไหมครับและในที่สุดประเทศไทยจะต้องฟื้นฟูให้ได้และเมื่อถึงจุดนั้นผมจะนำพี่น้องประชาชนคนไทยร่วมกันฟื้นฟูประเทศไทยด้วยความรักสามัคคีที่จะไม่มีการแบ่งแยกแบ่งสีแบ่งฝ่ายกันอีกต่อไปครับทั้งหมดที่พูดมาได้ยินบ้างไหมฮะไม่ทราบครับว่าอ๋อผมได้ยินบ้างไหมที่พูดมาครับผมสัก 10% ได้มั้งครับแต่ว่ามันยังไม่สื่อสารถึงประชาชนอย่างน้อยตัวผมเองผมไม่รู้ล่ะว่านายกรัฐมนตรีหรือประชาชนคนอื่นเขาคิดอย่างไรแต่ผมคิดว่าผมยังไม่ได้มันยังไม่มาที่โจทย์ของอาจารย์ไงว่าประชาชนอยากรู้อะไรแต่ยังอยู่ในโจทย์ว่าเราอยากบอกอะไรประชาชนและสิ่งที่อยากบอกนั้นน่ะจริงๆแล้วให้เจ้าหน้าที่เขาบอกไม่ใช่เราเป็นคนบอกครับและคุณลองดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่ออกมาพูด2วันติดต่อกันครับผมคิดว่าท่านไม่ออกอาจจะดีกว่าออกด้วยซ้ำ เพราะท่าทีของท่านเนี่ยไม่ค่อยเหมาะไม่ว่าจะเป็นฉากหลังผมอ่านบทความของคุณก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าฉากหลังอย่างกับงานแสดงวิทยาศาสตร์สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเอออะไรก็ไม่รู้ครับการแต่งกายท่าทีวันแรกแต่งชุดสีน้ำตาลเครื่องแบบราชการวันที่สองแต่งชุดไทย มีหน้ากากแปะเอาผ้าไทยทำหน้ากากกับเขาด้วยแล้วเวลาพูดก็ต้องดึงหน้ากากแล้วก็พูดแล้วเวลาพูดแทนที่จะพูดแต่กลายเป็นอ่านแล้วก็มี 5.1 5.2 อ่านรัวและเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องและรัวและเร็วฟังไม่รู้เรื่องครับผมก็เลยมานั่งเทียบกับต่างประเทศว่าผู้นำในต่างประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้เขาก็ออกมาแสดงความเห็นหรือออกมาเพื่อบอกกล่าวกับประชาชนเหมือนกันเราไปดูท่าทีก็แล้วกันนะเราไม่สามารถจะไล่ดูเนื้อหาได้ทั้งหมดเอาท่าทีแต่ละคนแต่ละนิดแต่ละหน่อยบรรยากาศสภาพการทำให้คนอบอุ่นใจหรือไม่อย่างไรครับไปดูกันดีไหมครับ My fellow Singaporeans, good evening. 5 weeks ago, I spoke to you on our COVID-19 situation. Much has happened since then. So it's timely to update you again and share with you what we can expect down the road.那么值得欣慰的是他们的健康状况都良好政治因素不应该凌驾健康的权利台湾就在这一次마스크를신속하고충분히공고하지못해불편을끼치고있는점에대해국민들께매우송구스럽게생각합니다대구경북의위기는최고조에달했고국가전체가감염병과의전쟁에돌입했습니다 Women and for those...with health conditions, with some health conditions. And if you ask, well, why are we doing this now? Why now? Why not earlier or later? Why bringing this very draconian measure? The answer is that we are asking people to do something that is difficult
and disruptive of their lives and the right moment. And they really had a good meeting. I think it was a very, very productive meeting. I also spoke with our nation's governors. And this afternoon, we're announcing new guidelines for every American to follow over the next 15 days. As we combat the virus, each and every one of us has a critical role to play. Nous ne sommes qu'au début de cette épidémie. Et partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Face à cela, la priorité absolue pour notre nation sera notre santé. แนะนำให้คนไทยที่มานักอาศัยในต่างประเทศชะลอการเดินทางกลับประเทศไทยจนกว่าสถานการณ์ระบาดของโรคในประเทศจะดีขึ้นนะครับก็แนะนำนะครับถ้าจะกลับมาก็ต้องเจอมาตรการของเรานะครับที่เข้มงวดด้านที่2คือด้านเวชภัณฑ์ป้องกันเร่งผลิตในประเทศและจัดหาหน้ากากจากต่างประเทศให้เพียงพอความต้องการนะครับได้มีการสั่งเร่งผลิตหน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยผ้าเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการป้องกันเจลแอลกอฮอล์เพิ่มเติมวันนี้ก็ทางกระทรวงพลังงานนะครับกระทรวงการคลังต่างๆกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ปลดล็อกในการให้นำแอลกอฮอล์เหล่านี้มาผลิตเป็นเจลหรือเป็นอุปกรณ์ในทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้นพี่มาไม่ได้เขาไม่ได้พูดเมื่อกี้ผมบอกว่าปิดหรือเปล่าเราก็ยังไม่ได้พูดว่าปิดเปิดประเทศยังไม่ได้พูดเลยผมพูดถึงว่าหลายอย่างในกรุงเทพมหานครถ้ามีการควบคุมไปถามนายเอกีป่ะนายกเดินจากไปท่ามกลางความงุนงงของคนที่เหลือและคนที่เหลือเนี่ยเลยเล่นไม่เป็นเพราะว่าสคริปต์ไม่ได้มีหรือไม่ได้ตกลงกันว่านายกจะฉุนเฉียวแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็เดินไปเลยครับอย่างไรก็ตามนะเขาก็เลยผมกันใหญ่ผมเห็นภาพคณะรัฐมนตรีมายืนปิดหน้ากากเป็นแผงเนี่ยผมกลัวนะไม่ได้รู้สึกดีนะอันนี้ให้ความกลัวครับให้ความกลัวครับให้ความตระหนกเกิดความตระหนกขึ้นอย่างแรงครับใช่ครับก็เขาก็อาจจะคิดว่าการเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้คนเนี่ยเมื่ออยู่กันในหมู่มากก็จะต้องสวมหน้ากากอันนั้นก็อาจจะเป็นความคิดแล้วมันมีเหตุอะไรจะต้องมาเป็นหมู่มากล่ะมาคน2คนก็พอใช่แล้วก็ต้องยืนห่างกันก่อนนี้ไม่ใช่มายืนอย่างนี้แล้วพูดไปก็ถกหน้ากากไปรู้ไหมนั่นอันตรายที่สุดเอามือจับดึงหน้ากากแล้วก็พูดครับ